สวัสดีครับสวัสดีตอนสอบครับเราเดินทางจากอำเภอยังก่อนขึ้นกำมะนาใสจากจังหวัดกาฬสินธุ์จากกาฬสินธุ์จนฮอดอำเภอสิรินธรใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงอำเภอสิรินธรครับวันนี้งานพัทยาน้อยมิวสิกเฟสติวัลที่อำเภอสิรินธรครับนี่อยู่พัทยาน้อยเด้อพี่น้องเมืองเดินเปียงแต่เวทีน่ะสิอยู่ประมาณฟังทางเขาอยู่ข้างหน้าเลยครับการออลดีเต็มวงครับเริ่มแสดงบ่าย2หรือบ่าย3 3หรือ2บ่าย3เดินเวลาเริ่มแสดงบ่าย3ครับแต่ว่าเฮากลับมาฮอดตั้งแต่ตี3แล้วล่ะพี่น้องตัวแห่งพุทธนิรนอนเพราะว่ามีแบ่งกันทาน้ําขึ้นน้ําลงอยู่ทาน้ําลงบัดนี้น้ําก็ได้ลงไปแล้วคุณมาฮอดน้ําก็ขึ้นอยู่เด้ขึ้นมาเต็มอยู่ป๊าดมีแพมีนั่นเลยพี่น้องนี่เรื่องของพวกเด็กมาเที่ยวมื้อนี้บ่พอกันได้ครับอำเภอสิรินธรบ่แม่นสุดเกือบเพิ่นว่าสุดเขตบ่นี่สุดเขตอุบลบ่นี่บรรยากาศดีบรรยากาศช่วงเช้าสุดยอดเลยเดี๋ยวพาชมเล็กๆน้อยๆเพิ่นว่าเขื่อนแม่นเขื่อนสิรินธรเพราะว่าเอิ้นว่าพัทยาติดทาง2เมกแม่นบ่ทาง2เมกอันนี้พัทยาหน่อยบ่ก็หน่อยเด้ใหญ่ก็ใหญ่อยู่เอาเรือลงแม่ใส่ลากไปลงน้ำบรรยากาศดีสุดยอดบรรยากาศเลยคุณเวทีน่ะสิตั้งอยู่อันทางเขาครับพี่น้องทางก็มาง่ายอยู่มาอุบลพิบูลนี่ล่ะงานที่2เฮาก็อยู่พิบูลมังสาหาร25โลจากนี้งานเอาจอกสิไปใส่นี่เดี๋ยวพี่น้องก็สิว่าพี่ยังมาฮอดหรอคือบ่หลับบ่นอนมันนอนบ่ทันได้หลับมันบ่เป็นทันได้ฮอดเวลานอนปานใดปกติเฮาแบบบางมื้อก็สวดแจ้งแน่บางมื้อก็สวดสิฮอดบ้านกับเวลาประมาณนี้ก็เลยพาชมบรรยากาศแม่นมแบ่งพารายงานบรรยากาศว่าเฮามาฮอดแล้วอย่างปลอดภัยโดนเถื่อได้มาเนาะเพราะปกติเฮาก็ไปแต่งานลาดงานวีคมันก็บ่ได้มีบรรยากาศมาสิชมเด้อตอนเที่ยงเฮาตื่นออกมานั่งกินข้าวแม่นอยู่ไปนั่งแพนั่งนั่นคนสิบ่เต็มบ่จะนั่งเด้ใส่เครื่องซิลินธอนทางไหนก็นี่แม่นติอันนี้เครื่องสิรินธรนี่สิสั่นเคลื่อนแม่นครับมันคิดว่าบรรยากาศสุดยอดโดนเทียมาพ่อภูเขาก็ไปแล้วทะเลก็ไปแล้วอันนี้ก็เคลื่อนไปลงเรือได้บ่นี่เดี๋ยวเรือลงนี่แม่นเนาะสิเดี๋ยวเรือลงน้ำนี่ไปหาปลายกสะดุ้งไปยกสะดุ้งสมาชิกเรือซั่นนี่ครับ3คนเนี่ยเขานอนเบิดแล้วหลังจากมื้อนี้นี่เฮาไปพอกันอยู่ประตูน้ําขอนแก่นนี่มื้อนี้14นี่ประตูน้ําขอนแก่นงานที่2อยู่บ้านยายเป็นตะมีโอกาสได้เล่นน้ําปลาแปลงบ่เนาะเฮาเล่นได้ปลาแปลงผู้สาวบ่เฮามื้อนี้ก็เล่นเนาะโอ้เล่นมันมีงานต่อเนาะไปแบบเปียกๆติไปแบบเปียกเนาะก็ดีเด้ล่ะช่างมากง่ายอยู่บรรยากาศดีพี่น้องถือว่าได้ผ่อนคลายเนาะคิดว่าคนน่าสิหลายอยู่แม่นหลายอยู่เพราะว่าปกติพี่ท่านไปงานก็เห็นแต่อ้อมสังกสีเห็นแต่ลานหลังลานขึ้นรถกลับบ้านนอนส่วนตัวมื้อนี้มีโอกาสมากบรรยากาศดีๆสถานที่ดีๆกันช่วงบรรยากาศจังหน่อยก่อนตอนนี้ร้อนนักดนตรีมาเศร้าสิอยู่หอดอยู่ประมาณ10โมง11โมงแล้วครับจากอุดรไกลโอ้นี่ได้ทานเบิ่งเบียงแล้วเตรียมของมาปิกนิกประเดี๋ยวนี้ซึ่งนำโคกซึ่งกระเป๋าเรือศาสตร์
โอ้นี่ดิไม่สนตอนนี้ก็เริ่มง่วงแล้วพี่น้องเพราะมันกระหลากง่ายว่ามันก็ถือว่าไกลอยู่ถ้าก็บ่ไกลปานใดดอกทางก็มาง่ายเส้นร้อยเอ็ดยะโสอุบลร้อยเอ็ดยะโสอุบลออกเรียงเมืองมากับพิบูลมานี่ก็ฮอดแล้วก็บ่ได้ไกลปานใดแต่ก็ไกลอยู่ก็หลุดไกลบ่ครับไกลว่าไกลกับสิทธิ์มาต้องมันจ้างหรอเออมันหมดแล้วนี่นั่นแหละไกลว่าไกลจะตามเพราะมันเฮาเดือนนี้มีอีหยังเสื้อไผ่ไหลอยู่เด้นี่นั่นมีแต่เรื่องเล่าทีน่าติดตามแม่นอยู่งานก็มีแต่มองน่าสนใจเฮาไปนอนตัวบัดนี้เจ้าฝันดีฝันดีนอนได้เด้อเจอกันตอนเที่ยงนอนฟ้า3ชั่วโมงบ่ลูกสาวหลอกเจ๊เนี่ยโหนี่รถศิลปินนี่ก็รถแดนเซอร์มาฮอดครบวันนี้ก็สิได้นอนที่บัดป้าทองกระตอบหน่อยชีกของกันห้องกันนอนได้ก็นอนได้ส่วนมากของดีๆกับสิบ่ค่อยได้นอนดอกก็สิได้มีแต่ได้พักห้องจังซี่ล่ะกับบ่มีหยังแยกกันไปเลยครับแดนเซอร์นักดนตรีศิลปินผู้ดูแลโชเฟอร์ของละครูของละครูไปเลยเบิ่งบรรยากาศรายงานว่าเรามาถึงแล้วอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีพอกันครับบ่าย 3โมงแรงฮอด5โมงแรงครับผมแดดกำลังดีเลยช่วงนั้นแต่วันนี้สีสิครึ้มแน่จังหน่อยเพราะว่าเมื่อคืนขับรถมาฝนตกตั้งแต่อยู่พิบูลยังล่ะคือออกจากห้องมาแล้วลืมยังล่ะหนาวติฮ้อนบัดนี้ก็ยังห่มผ้าอยู่เนาะนี่สิเป็นบรรยากาศคร่าวๆทั้งนั้นศิลปินมันก็นอนพักผ่อนแล้วเพราะมื้อวานนี่ก็เพิ่นบ่ได้ลงมาพักเลยติมื้อวานเพิ่นร้องเพลงเหงาเลย2ชั่วโมงอากาศดีพี่น้องผู้ใดอยู่อุบลมาเด้อนี่สิรินธรมีแฟนคลับที่อยู่สิรินธรจะคนบ่น้อนี่เนาะผู้ใดเบิ่งคลิปนี้อยู่กับรายงานตัวนี้เด้อครับมาพอกันส่งบายโอ้พุ่นน่ะเดี๋ยวขอตัวของห้องสิรินธรพักผ่อนล็อกที่นี่ละห้องก็ได้ตาก็ดีถือว่าสุดยอดเลยพอตัวนอนกันครับพอกันบายกับแรงนี่ครับ